มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบางกอกโฮสต์จดทะเบียนโดเมนเนมและบริการเว็บโฮสติ้งเมืองไทย.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยคุณผู้ชมฮะจากจุดตรงนี้ไปจะเป็นจุดที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเทปนี้เลยครับบอกแล้วฮะเทปนี้เที่ยวแบบสบายๆครับเที่ยวง่ายๆที่ดอยอินทนนท์จุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงนั่นเองครับแล้วไม่สามารถเดินทางมาเองได้เราจะต้องอาศัยพี่ไกด์เป็นคนเดินทางนำทางพวกเราไปครับถือได้ว่าต้องใช้โลคอลไกด์นะครับคนเดินทางเก่งหรืออะไรก็ตามนะครับโดยวิถีของที่นี่ครับจะต้องติดต่อที่สำนักงานของวิสาหกิจชุมชนเนาะเพื่อให้เขาจัดการว่าวันนี้จะมีคิวไกด์คนไหนพาทุกคนมาที่สำคัญครับเขารู้เส้นทางนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคนรายงานออกไปให้ความช่วยเหลือได้นะเขาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวน่ะที่แบบเดินทางเข้าไปเองสมมุติหกล้มแขนขาหักคนนอนเจ็บพังงาแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไงแล้วมันจะเสียชื่อของท้องที่เขาด้วยถูกไหมถูกครับเป็นไรมาขาหักที่น้ำตกผาดอกเซี่ยวมันโดยที่แบบตรงเนี้ยมันเกิดความเสียหายคนนอกก็ไม่รู้ไงแต่ถ้ามีไกด์มาด้วยไกด์จะดูแลนะครับนิดหน่อยฮะดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องทำตามตอนนี้เราต้องเดินทางทางนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเห็นตอนแรกขึ้นนะตัดเส้นทางนี้สบายมากเพราะเราจะเดินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนไปถึงน้ำตกเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับงั้นพาผมไปเลยครับไปครับผมตามผมเลยไประหว่างทางฮะเราจะเดินลงมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเขาจะทำทางไว้อย่างดีครับพื้นเป็นบันไดคอนกรีตนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่รองเท้าทรักกิ้งนะครับพวกรองเท้ายางทำไมแนะนำพวกรองเท้าสตรีทนะครับพวกที่พื้นเรียบๆนะแต่ถ้าเป็นพื้นยางๆเลยอย่างเงี้ยโอเคพวกที่เตะฟุตซอลได้ใช้ได้ครับไม่ลื่นนะน้ำตกผาดอกเสี้ยนะครับมีทั้งหมด9ชั้นครับแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชั้นบนสุดคือชั้นที่9ระดับน้ำนะฮะจะไหลเต็มแบบนี้ตลอดทั้งปีแล้วก็ดูจากความแรงของน้ำแล้วโอ้โหอันตรายนะถ้าตกลงไปเนี่ยมันจะไหลลงมาเรื่อยๆครับเราเนี่ยกำลังเดินจากด้านบนสุดลงไปสู่ด้านล่างสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างล่างครับสวยงามขนาดไหนมันไม่ได้สวยงามแบบน้ำตกสวยอย่างเดียวนะมันมีความเป็นวิถีของชาวกะเหรี่ยงที่นี่เขาทำไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูครับเป็นยังไงฮะเป็นเพียงชั้นที่8เท่านั้นครับส่วนที่เราจะลงไปเราจะลงไปที่ชั้นที่6นะฮะเพื่อที่จะเจอน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือในนามที่ทุกคนเรียกกันว่าน้ำตกลักจังซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงในอดีตครับ
คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมมาส่งที่นี่ครับน้ำตกผาดอกเซี่ยวครับแล้วก็นี่เป็นหนึ่งไฮไลท์ของดอยอินทนนท์ครับเป็นน้ำตกที่ผมถือว่าเป็นน้ำตกอยู่คู่กับวิถีนะครับของชาวกะเหรี่ยงปากกาขยอที่นี่ครับหมู่บ้านแม่กลางหลวงครับแล้วสะพานไม้แห่งนี้ก็คือสะพานไม้ที่ทำจากไม้ไผ่ครับเป็นผลงานธรรมชาติที่เขาอยู่แบบนี้กันมานมนานแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ออกมาเดินทางมาพบกับพิกัดแบบนี้ด้วยเช่นกันครับเห็นไหมฮะการเดินทางไม่ยากเลยขอให้คุณมีเวลาว่างๆเพียง1วันเท่านั้นเองครับคุณก็จะสามารถออกมาเดินเทรคกิ้งตั้งแต่เช้านะครับมาถึงที่นี่ได้แล้วก็มานั่งหน้าน้ำตกดูนะอย่าผมจะไปนั่งหน้าน้ำตกดูครับว่ามันเย็นขนาดไหนตามผมมาดูครับเป็นยังไงบ้างฮะนี่คือบรรยากาศที่แบบว่าสดๆของพวกเราเลยนะครับที่จะพยายามเก็บความเป็นธรรมชาติของบรรยากาศธรรมชาติจริงๆแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของผมที่จะพยายามนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าธรรมชาติจริงๆแบบนี้ครับจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับยังไงก็ตามฮะในเทปนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับทำให้พวกเราได้เดินทางมาถึงที่นี่ครับสิ่งแรกเลยฮะวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวงการเดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิมีเล้าที่ดีมากๆครับบินตรงมาสู่ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ครับรถเช่าเอวิสฮะไปไหนก็ได้ครับทั่วไทยรถเช่าเอวิสมีให้บริการหมดเลยครับบางกอกโฮสต์ .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ครับทั้งหมดนี้ฮะคือผู้สนับสนุนหลักตัวจริงในเทปนี้เดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมครับได้สัมผัสจริงๆถ้าได้มาด้วยตัวเองแบบผมครับในเทปหน้าฮะผมยังเกาะติดกันอยู่ที่เชียงใหม่ครับยังไงก็ตามครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยเหรอโปรดติดตามชมในตอนต่อไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้สวยมากเลยที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยขนาดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าลองไปดีคุณผู้ชมฮะตอนนี้เป็นช่วงเก็บตกท้ายรายการนะฮะรายการของเราที่ปกติแล้วก็จะมีช่วงของหลุดรั่วๆฮะก็นำมาสมทบอยู่ท้ายรายการหลายๆคนก็บางทีพอเอ็นเครดิตขึ้นก็เปลี่ยนช่องอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับรายการผมก็จะมีอะไรที่อยู่ท้ายๆเก็บไว้คุณผู้ชมได้ดูนะครับยังไงก็ตามฮะคนที่สนใจที่อยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ใน YouTube นะครับ youtube.com/mrmeuangthai ก็จะเจอทุกตอนเลยครับให้ชมย้อนหลังได้ใครแบบไม่ได้สะดวกดูแบบสดตอนไหนก็ไปดูใน YouTube ได้ทุกวันทุกเวลาเลยครับแล้วก็สามารถติดตามพูดคุยกับผมได้แบบสดๆได้ทุกวันได้เช่นกันทาง LINE Official ของเราครับนั่นคือ LINE @ครับเสิร์ชเพิ่มเพื่อนครับพิมพ์คำว่า @โลกใบใหม่ก็จะสามารถเจอผมแล้วก็พูดคุยกันสดๆคุยเรื่องทัวร์คุยเรื่องท่องเที่ยวส่งรูปมาอวดผมได้นะฮะผมอยากดูมากๆเลยคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็คนที่อยากจะคุยกับผมอีกช่องทางนึงครับทาง Facebook ก็คุยที่แฟนเพจของรายการครับนั่นก็คือเพจโลกใบใหม่ .tv ครับสามารถที่จะเข้าไปที่ facebook.com/โลกใบใหม่.tv ครับก็จะสามารถพูดคุยอีกหนึ่งช่องทางครับอย่างไรตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วไปดูวิวนี่ทุ่งนาครับเป็นนาข้าบันไดสวยมากๆไปแล้วนะบ๊ายบาย